ผู้ชมคะตอนนี้นะคะอยู่กับตรีแล้วก็เย่หมอกกองถ่ายนะคะวันนี้นี่พาผู้ชมนะคะมากลางป่าเลยโอ้โหนะคะสำหรับกองละครเรื่องอาชญาโกงวันนี้นี่เขามาถ่ายทำที่นี่เพราะว่ามีซีนที่ทีเป็นชีตายเหมือนกันนะคะเพราะว่าพระเอกหนุ่มราเชนค่ะในเรื่องนะคะก็คือพี่ไต้ฝุ่นนี่แหละนะคะจู่ๆก็โดนคำสั่งจากผู้ใหญ่ว่าให้จัดการนางเอกว้ายมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นคะเนี่ยเอาเป็นวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์นะคะพี่ไต้ฝุ่นแล้วก็น้องแพรว่าสรุปในฉากนี้ชี้เป็นชี้ตายยังไงกันบ้างนะคะไปกันค่ะถึงกับต้องหลบอยู่หลังต้นไม้เลยนะคะสำหรับฉากนี้ของหลิวที่รับบทโดยแพรวพันนรายที่กำลังโดนตามล่าจากพระเอกหนุ่มของเรื่องคุณราเชนที่รับบทโดยไต้ฝุ่นกนกชัดหลังจากที่ไปรู้ความลับบางอย่างที่ราเชนทำไว้ซึ่งเรื่องนี้จะให้ใครรู้ไม่ได้เลยค่ะแต่การซ่อนตัวครั้งนี้ดูจะไม่ราบรื่นเท่าไรเพราะตู่ๆก็มีงูเลื้อยผ่านมาพอดีทำเอาหลิวเจอสถานการณ์ต้องตัดสินใจอีกรอบเพราะออกไปก็ไม่รอดจากเงื้อมือพระเอกราเชนแน่แต่ถ้ายังหลบอยู่ตรงนี้หลังต้นไม้มีหวังโดนงูฉกก่อนดูฉากนี้แล้วแอบเสียวแทนนางเอกของเรื่องมากๆเลยค่ะเป็นไงเข้ากับงูเหรอเมื่อกี้นี่เข้าฉากกับงูเลยน่ากลัวมากค่ะแบบคือน้องเขาต้องปล่อยให้เขาเลื้อยไปตามสถานการณ์เขานะว่าเขาแบบอยากไปทางไหนอะไรเงี้ยแต่ว่าที่พี่เขาสอนไว้ก็คือให้นิ่งที่สุดซึ่งน้องอ่ะเขาชอบเลื้อยผ่านหลังหนูแบบหลายเทคมากแล้วก็มีอีกอันนึงที่เขาเลื้อยผ่านแบบหน้ารองเท้าไปไงหนูแบบเลื้อยอันนี้คืออะไรกว่าจะผ่านซีนนี้ไปได้ก็ต้องถ่ายทำกันหลายรอบอยู่นะคะแต่ฉากนี้คุณผู้ชมไม่ต้องเป็นห่วงนักแสดงสาวของเรานะคะเพราะมีเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการจากกทม.พี่โยค่ะผู้ชำนาญการในเรื่องของสัตว์เลื้อยคลานมาดูแลความปลอดภัยถึงกองถ่ายเลยค่ะพี่โยจริงๆการเอางูเข้าฉากแบบนี้มีอะไรที่จะต้องน่ากังวลบ้างไหมคะกังวลหลายอย่างคือจริงๆอ่ะถ้าการเราที่เราไม่รู้พฤติกรรมงูเนี่ยนักแสดงหรือคนที่ได้รับบทบาทณตรงนั้นน่ะตรงเนี้ยอันตรายใช้คําว่าอันตรายเพราะเราใช้งูจริงงูไม่ได้ฤทธิ์พิษและงูทุกอย่างเป็นงูที่สามารถกัดและทําให้เราอาจได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้ฉะนั้นเราต้องมีการซ้อมในเรื่องของเทคนิคนะครับแต่น้องแพลวทําได้ดีมากนะครับสุดยอดครับเพราะว่าเป็นฉากอย่างที่เห็นเนี่ยใกล้ชิดกับน้องมากแต่น้องสุดยอดครับในทุกวันนี้ก็ยังยกนิ้วไม่หายน้องก็ยังบอกว่าพี่ยกนิ้วให้หนูหลายรอบเลยนะเพราะว่าจริงๆแล้วธรรมชาติคนเราเจออย่างนี้จะตกใจกลัวเป็นส่วนหนึ่งในการที่ว่าอยากจะบอกว่าให้ไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของการเข้าฉากนี้ชีวิตจริงเราก็ควรที่จะเรียนรู้พฤติกรรมเพื่อความปลอดภัยไม่ใช้งูจริงฉากคงไม่สมจริงค่ะความยากเลยตกเป็นของนักแสดงสาวแพรวล่ะค่ะที่ต้องเข้ารับการฝึกฝนเรื่องพฤติกรรมของงูซึ่งอย่างที่พี่โยบอกว่านางเอกสาวของเราทำดีมากๆแต่ในส่วนของน้องแพรวล่ะก็ความรู้สึกจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นเอาเป็นว่าไปถามเจ้าตัวดีกว่าค่ะแล้วด้วยความที่เขาบอกว่าต้องนิ่งที่สุดวินาทีนั้นคือฉะถ่ายแบบประมาณแบบชั่วโมงอยู่เหมือนกันเหนื่อยมากจริงหนูว่ามันเมื่อยมากกว่าเพราะเรานั่งขดไงคะแต่ว่าอีกอันนึงที่เราทำไปโดยไม่รู้ตัวก็คือแบบเรากั้นหายใจเราแบบอย่างเงี้ยแล้วเราก็แล้วคือจริงๆเราต้องแสดงไปด้วยใช่ปะคะแต่แบบหายใจแรงมากก็ไม่ได้แต่น้องเขาตกใจอะไรอย่างเงี้ยวินาทีที่งูเลื้อยเข้าใกล้คิดถึงอะไรมากที่สุดในใจนี้พี่ราเชนช่วยด้วยแบบนี้ไหมหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านเลยมันเหมือนหนูแบบคุยกับเขามากกว่าแบบใจเย็นๆนะอะไรอย่างเงี้ยเรากลัวๆแบบเอ๊ะทุกคนเห็นฉันหรือเปล่าก็เป็นสิ่งที่นักแสดงสาวบอกว่าฉากนี้เพิ่มประสบการณ์ในอาชีพการแสดงเลยทีเดียวแถมยังได้ทักษะการเอาตัวรอดมาเจอสัตว์เลื้อยคลานโดยเฉพาะงูที่ต้องใช้ความนิ่งเข้าสู้แต่อดไม่ได้จริงๆค่ะกว่าจะผ่านซีนนี้มาได้เล่นเอาเหนื่อยเลยทีเดียวมากันที่ตัวต้นเรื่องที่ทำให้หลิวต้องเจอภัยอันตรายแบบนี้หนุ่มคนนี้เลยค่ะราเชนที่รับบทโดยไต้ฝุ่นกนกชัดที่จู่ๆได้รับคำสั่งจากผู้ใหญ่ว่าต้องจัดการนางเอกสาวนะเพราะหลิวเนี่ยไปรู้เบื้องหลังสีเทาที่พระเอกหนุ่มทำไว้งานนี้พี่ไต้ฝุ่นจะรู้สึกอย่างไรบ้างที่กลายเป็นตัวร้ายในมาดพระเอกอะค่ะกล้าฆ่าหนูเหรอทีมอาร์ตใส่ลูกกระสุนปืนให้ผมด้วยครับไม่
ผมจะไปยิงงูเพื่อปกป้องน้องโอ้เมื่อกี้ต้องเห็นน้องคืองูนี่งูจริงนะคุณผู้ชมงูเห่าแผ่แม่แบ้อย่างนี้เลยแม่เบี้ยโอเคขอบคุณมากแผ่แม่เบี้ยอย่างนี้เลยแล้วเลื้อยจริงแล้วก็หลายเทคมากมีเลื้อยไปถูกทางก็มีเลื้อยไปผิดทางก็มีเลื้อยผ่านน้องไปเข้าไปหลังแล้วผมดูแล้วผมแบบใจกล้ามากเลยอ่ะพี่ที่เขามากับงูบอกว่าเนี่ยนี่เป็นนางเอกคนแรกเลยนะที่อยู่ใกล้งูขนาดนี้สุดยอดเก่งมากเลยนะทำไมไม่ไปอยู่ด้วยกันเมื่อกี้ก็พี่ให้กำลังใจอย่างหัวไม่ต้องมาชมกันเลยเพราะคุณราเชนนี่แหละถ้าไม่ทำสิ่งผิดกฎหมายน้องหลิวในเรื่องก็คงไม่ต้องมาเสี่ยงชีวิตเข้าฉากกับงูจริงๆแบบนี้หรอกนะคะเธอทำอะไรอ่ะสำหรับในตอนต่อไปมาลุ้นกันว่าหลิวจะจับพิรุธอะไรในบริษัทของคุณราเชนเพิ่มเติมบ้างเพราะว่าตอนนี้เนนทำเองชีวิตก็เริ่มไม่ปลอดภัยแล้วเมื่อการเข้าไปจำวัดที่วัดใหญ่ชั่วคราวครั้งนี้กับต้องเข้าไปรับรู้กับสิ่งต้องห้ามติดตามได้ในอัจฉริยะโกงทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เวลา 20:30 นทางไทย PBS กฎหมายเลข3ค่ะอาสุรีมามะไทย PBS รายงาน